แต่วันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่านะไม่ถูกใจก็ไม่กล้าพูดป่ะไม่ใช่เธอมีสิทธิ์พูดได้แต่ฉันจะบอกว่าคนมีรสนิยมกินอ่ะเขาจะบอกว่าอร่อยต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธออยากมีรสนิยมเธอก็ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยอันนี้นะคะทำเยอะหน่อยแล้วกันนะเผื่อเหลือเธอจะได้เก็บไปกินเอ๊ะทำไมหมูไม่เหลือนะเหมือนหมูจะเน่าอ่ะทำไมแล้วทำไมเธอต้องทำหน้าแบบนั้นล่ะฉันไม่ทำเพื่อเดี๋ยวหรอกผงปรุงรสนะคะเยอะไปไหมอ่ะไม่เป็นไรเค็มหน่อยชอบถ้าเค็มนะก็ไปล้างน้ำแล้วมากินใช่ไหมทอดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยตอนที่เรารอน้ำมันเราทำน้ำจิ้มได้เลยค่ะอาจารย์เอาแซ่บๆหน่อยนะคะอาจารย์ใส่หอมไปหน่อยนึงค่ะข้าวคั่วต้นหอมข้าวคั่วเราไม่ใส่หมดเลยคะอาจารย์เขาชอบเหรอมันจะข้นนะใช่ข้นๆอร่อยนะคะอาจารย์ประเดี๋ยวนี้อืดรอเดี๋ยวได้ไหมอาจารย์บอกวุ่นวายจังเลยนั่นแหละสิทำเองแล้วกันขออภัยค่ะขออภัยโอ้น่าทานมากหอมดมสิหอมหอมผงพะโล้กับพริกไทยมันอยู่ที่วิธีการหมักถ้าสนใจตามไปดูสิเคล็ดลับในการหมักหมูสูตรของเราอย่าลืมนะวันศุกร์นี้เที่ยง25นาทียิ่งศุกร์สโมสรช่อง7 HD